เพราะวันนี้มีนักเขียนสำคัญอีกท่านนะครับมีคำกล่าวที่บอกว่าถ้าคุณอยากเรียนรู้ภาษาต่างชาติให้ดีที่สุดเนี่ย please learn and practice with native speaker คือเรียนกับเจ้าของภาษาใครในโลกนี้หรือจะมารู้เรื่องคนออทิสติกได้อีกเท่าคนที่เป็นเองหรือเขียนเองครับคนนี้นักเขียนคนนี้ครับกล้าหาญชาญชัยมากแล้วก็เขียนหนังสือเป็นเบสเซลเลอร์มาแล้วเมื่อปีที่แล้วครับวันนี้ก็เขียนเล่มใหม่มาแล้วครับประกาศให้โลกรู้ว่าเขาทรงคุณค่าและกล้าบอกโลกได้ว่าเขาเป็นออทิสติกครับคุณสุรเชษฐ์ครับสุรเชษฐ์ครับติใช่ครับว้าวคุณอะไรคะนักเขียนเบสเซลเลอร์นะครับเมื่อปีที่แล้วเขียนเรื่อง25วิธีอยู่กับเข้าทูอยู่กับออทิสติกอย่างเข้าใจครับนี่เป็นบุคคลที่ตัวเองนะครับมาด้วยตัวเองเป็นประจักษ์พยานบุคคลนะครับเชิญครับขอต้อนรับน้องพีค่ะคุณสุรเชษฐ์สังคนิมิตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ขอต้อนรับน้องพีนะคะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่สำนักพิมพ์นะคะได้ไปเปิดบูธนะคะที่ไต้หวันนะคะก็พบกับน้องพีนะคะและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะน้องพีกลับมาก็เปิดหนังสือเล่มแรกขึ้นมานะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับ How to นะคะหรือเกี่ยวกับออทิสติกนะคะแล้วก็ติดเบสเซลเลอร์มาตลอดนะคะจนถึงตอนนี้จะเป็นเล่มที่2แล้วนะคะก็อยากจะถามน้องพีว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องพีได้เขียนหนังสือเราขึ้นมาคะเริ่มต้นเลยก็คืออย่างนี้ครับคือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเขียนอยู่แล้วคือเราเริ่มจากที่ว่าเราอาจจะผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะถึงขนาดเป็นนักอ่านแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอ่านแล้วก็เล่าเรื่องนะแล้วก็เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเราเนี่ยพอมีความสามารถในการเขียนได้แล้วก็ชอบแบบชอบแนวสตอรี่เทลลิ่งครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าก็ฝึกเขียนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มฝึกเขียนได้ระดับหนึ่งปุ๊บก็เปิดเพจต่อแล้วก็เขียนแนวเกี่ยวกับพวกแนวจิตวิทยา how to ทั่วไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่าพอเรานะครับตัวผมเนี่ยก็คือตอนนั้นเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะครับแล้วก็เราก็เรียนต่อปริญญาโทด้านจิตวิทยาพัฒนาการพอเราเรียนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าคือเหมือนกับว่าความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแม้กระทั่งเด็กปกติทั่วไปคนไทยในสังคมไทยเนี่ยก็อาจจะยังต้องการความรู้ในด้านนี้เพิ่มเติมอยู่รวมไปถึงเด็กพิเศษเนี่ยก็ยิ่งต้องการความรู้ในด้านนี้มากยิ่งขึ้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราลองครับลองมาเขียนเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับเด็กพิเศษด้านกลุ่มออทิสติกนะครับหรือว่ากลุ่มสมาธิสั้นดูแล้วก็มีผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจหลังจากนั้นน่ะผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการเขียนก็คือจากเดิมเนี่ยเขียนแนวจิตวิทยาทั่วไปนะครับก็ผสมนะครับในการเขียนเกี่ยวกับแนวออทิสติกเข้าไปนะครับโดยที่ลักษณะที่เป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยเราเรียกว่าอาจจะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งละกันก็คือหนังสือของผมเนี่ยผมเน้นเล่าประสบการณ์เป็นหลักแล้วก็เน้นภาษาให้อ่านง่ายอ่านสนุกไม่เน้นวิชาการจนเกินไปแต่อาจจะมีวิชาการจากพวกที่ดีทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยมาอ้างอิงบ้างแล้วก็รวมเป็นถึงที่ว่าหนังสือของผมเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าในไทยเนี่ยมีตอนนั้นนะครับก็คือมีหนังสือที่เป็นแนวที่ติดออทิสติกเขียนเองเนี่ยค่อนข้างจะไม่เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์เป็นผู้ปกครองเป็นครูเขียนมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะผมก็เขียนแนวนี้เลยนะครับโดยการที่เขียนเป็นบทความบนFacebook ทางเพจปรากฏว่าก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างจะดีผู้ปกครองส่วนใหญ่จะชอบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ปกครองอันดับหนึ่งเลยก็คือจะเป็นผู้ปกครองที่มีลูกที่เป็นกลุ่มออทิสึมแล้วก็รองลงมาอาจจะเป็นคุณครูหรือว่าเป็นนักวิชาชีพเช่นนักจิตวิทยาหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจครับว่าถ้าอย่างนั้นนะเดินเส้นทางนี้เลยก็คือเราปรับโดยการเขียนเกี่ยวกับด้านออทิสติกเป็นหลักเลยโดยที่เน้นเล่าประสบการณ์ของเราเป็นหลักเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้แบบในลักษณะที่แบบในเชิงวิชาการได้ขนาดนั้นอ่ะคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเชิงประสบการณ์เนี่ยมันเป็นความรู้ส่วนตัวของแต่ละคนที่ว่ามันได้มาจากการสะสมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าโอเคเราก็อาจจะเอาข้อมูลของตัวเองแล้วก็เอาเรื่องเล่าจากคนอื่นมาผสมด้วยเพื่อที่จะทำให้เห็นความแตกต่างว่าออทิสติกเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าพอเขียนบทความมาถึงจุดหนึ่งในเพจแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาละที่เราต้อง
ออกหนังสือจริงๆตามความฝันของเราเพราะว่าความฝันของเราคือเราอยากออกหนังสือด้วยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจออกหนังสือเล่มแรกก็คือที่ผ้าขาวทูอยู่กับคนออทิสติกอย่างเข้าใจครับแล้วก็เล่มใหม่ล่าสุดครับก็คือคุณครับผมออทิสติกครับเล่มแรกที่วางปั๊บก็ติดเบสเซลเลอร์เลยใช่ไหมครับใช่ครับครับเล่มสองก็ติดเหมือนกันครับติดแล้วนี่ติดแล้วเหมือนกันทั้งสองเล่มครับได้รับการตอบรับอย่างดีฟีดแบ็กเยอะเลยนะครับผมชอบแนวคิดตรงนี้ในเรื่องของการที่เป็นคนที่อยากมาแบ่งปันนะครับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเป็นแล้วทำให้คนก็สามารถจะเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยนะครับคราวนี้เรื่องขอความรู้นิดนะครับสำหรับที่อาจจะยังไม่ค่อยได้สังเกตสการในเรื่องนี้ครับว่าคนเป็นออทิสติกเนี่ยเขาแบ่งเป็นกี่แบบและแบบที่เราควรจะดูแลหรือควรจะระมัดระวังนะครับคนเป็นแบบกลุ่มไหนเป็นมากหรือเป็นน้อยระวังต่างกันไว้ยังไงครับใช่ครับผมขอแยกพูดเป็น2ประเด็นละกันครับก็คือ1ก็คืออาการของออทิสติกคืออะไรและ2ก็คือระดับความรุนแรงของออทิสติกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทประเด็นอันแรกก็คือออทิสติกเนี่ยอาการเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆเลยว่ามันก็ตอบยากเพราะว่าด้วยความที่ว่าออทิสติกแต่ละคนเนี่ยจะมีสเปกตรัมที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอยึดคู่มือทางการแพทย์ที่เราเรียกว่า DSM-5 นะครับก็คืออาจจะเป็นเขาก็จะนิยามว่าออทิสติกเนี่ยคือกลุ่มอาการเป็นสเปกตรัมที่แตกต่างกันออกไปโดยที่แบ่งออกความจากความผิดปกติเนี่ยเป็นทั้งหมด3ด้านก็คือด้านแรกก็คือด้านพฤติกรรมที่มีความไม่ยืดหยุ่นอาจจะหมกมุ่นแต่สิ่งที่ตัวเองสนใจพูดอะไรซ้ำๆแต่สิ่งที่ตัวเองสนใจ move on ได้ยากอะไรแบบนี้ก็คือมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะยากอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านที่2ก็คือด้านการสื่อสารสำหรับด้านการสื่อสารเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่อาจจะต้องพูดอะไรตรงๆนะครับเป็นอะไรที่แบบสื่อสารอะไรด้วยแบบต้องเป็นแฟกต์นะครับอาจจะต้องสื่อสารอะไรที่เป็นออเดอร์เป็นคำสั่งไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นมุกหรือว่าไม่เข้าใจว่าอันนี้พูดเล่นหรือพูดจริงอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าหากว่าในเด็กเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องที่เราเรียกว่าspeed delay ก็คือมีพัฒนาการด้านการพูดช้าในบางคนนะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่า echo delay ก็คือมีเรื่องของการพูดทวนซ้ำโดยที่ไม่รู้ความหมายก็สามารถมีปัญหาด้านการสื่อสารได้เหมือนกันนะอันนี้ในวัยเด็กแต่ถ้าในวัยที่โตๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถสื่อสารได้ก็จะสามารถสื่อสารได้เพียงแค่ว่าอาจจะออกแนวที่มาแบบก็พูดตรงๆแล้วก็เสียงอาจจะเป็นโมโนโทนอย่างเงี้ยแล้วแต่คนนะหรือว่าอาจจะดูคล้ายๆหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกในการสื่อสารแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านสุดท้ายอันนี้เป็นด้านที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าออทิสติกทุกคนเป็นหมดก็คือเขาเรียกว่าด้านปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะทางสังคมครับก็คือจะดูเป็นคนที่ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมครับออทิสติกเนี่ยถามว่ามันมาจากอะไรมันมาจากภาษากรีกคือคำว่าออโต้ออโต้เนี่ยในภาษาอังกฤษคือคำว่าเซลส์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าออทิสติกเนี่ยเขาเป็นลักษณะของนิยามมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นตัวเองโดยที่เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปก็คือจะมีปัญหาทั้งหมดเลยนะครับโดยที่มันจะเหมือนกับว่ามีกระจกหรือมีกำแพงมากั้นไว้ล็อกเอาไว้ทำให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์และก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการที่จะเข้าใจความสัมพันธ์กับคนอื่นสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือนิยามกว้างของออทิสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับเช่นการเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจมารยาทการละเทศะอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าแบบพูดจาแบบไม่เข้าหูครับภาษาเราเรียกง่ายๆพูดจาโคร่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอาจจะแบบพูดตรงเกินไปโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นสีหน้าตาอารมณ์คนอื่นไม่ออกหรือว่าตัวเองก็อาจจะไม่ค่อยแสดงสีหน้าอารมณ์อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกเกณฑ์นึงของออทิสติกตรวจถามว่าออทิสติกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดตามระดับความต้องการการดูแลโดยที่หลักๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับกันโดยเบื้องต้นนะครับก็คือระดับแรกก็คือระดับอาการเล็กน้อยนะครับระดับอาการเล็กน้อยเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เป็นน้อยมากเป็นไม่เยอะสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมทั่วไปเรียนหนังสือได้ทำงานได้แต่ว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของทักษะสังคมนะครับเพราะว่าด้วยปัจจุบันอาจจะต้องการความเข้าใจการดูแลเพราะว่าเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องทักษะสังคมอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องไม่ยืดหยุ่นบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ระดับที่2คือระดับอาการปานกลางปานกลางเนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่าอาจจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมอะไรพวกนี้ร่วมด้วยอะไรแบบนี้เรื่องอารมณ์ร่วมด้วยก็ได้ในบางคนนะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือระดับหนึ่งที่มากกว่าแล้วก็ระดับที่3เนี่ยเรียกว่าระดับแรงเลยระดับแรงนี่ก็คือค่อนข้างที่จะอาจจะต้องการความช่วยเหลือเยอะหน่อยอะไรแบบนี้นะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มที่ผมมองว่าแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะของจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกันคนที่เป็นหนักโอเคเขาเป็นหนักก็จริงแต่ว่าคนก็จะมองว่าเขาเป็นออทิสติกคนก็จะรู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ
แต่คนที่เป็นน้อยเนี่ยอันเนี้ยบางทีเนี่ยแยกยากว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าที่เราเรียกว่ากลุ่ม high functioning autism นะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยก็คือบางทีเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับคนที่แบบไม่มีมารยาทการเทศะพูดจาไม่เข้าหูคนอะไรพูดจาตรงจนเกินไปอะไรแบบนี้เพราะว่าด้วยกับที่ว่ามันดูตั้งตื่นกับคนปกตินะครับบางคนเนี่ยเป็นน้อยจนกระทั่งถึงขั้นที่ไม่ใช่นักวิชาชีพอาจจะมองไม่ค่อยออกด้วยซ้ำว่าด้วยกันว่าออทิสติกเนี่ยมันสามารถพัฒนากันได้อาจจะไม่หายขาดแต่ว่าสามารถพัฒนากันได้ครับนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นด้านอื่นที่แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์หรือบางคนอาจจะมีปัญหาด้านประสาทสัมผัสที่เราเรียกว่าเซนเซอรี่ได้ครับในบางคนโอ้นะคะในช่วงระยะเวลา5 นาทีนะคะเป็นเวลาสั้นๆนะคะแต่ทำให้เรารู้จักออทิสติกอย่างลึกซึ้งเลยนะคะทุกท่านเริ่มจะรู้จักออทิสติกกันแล้วใช่ไหมคะดิฉันนะคะก็ทำงานกับสังคมมาหลายปีหลายด้านเลยนะคะก็เห็นผู้คนมากมายมักจะได้พูดว่าคนออทิสติกเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลแต่ทำไมวันนี้นะคะคนที่เป็นออทิสติกเองเนี่ยค่ะกลับมาดูแลคนอื่นนะคะโดยได้สร้าง how to นะคะวิธีอยู่กับออทิสติกอย่างเข้าใจนะคะลองมาถามเขากันนะคะว่าในหนังสือเล่มนี้นะคะ บอกวิธีอะไรที่จะช่วยให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับออทิสติกนำไปใช้บ้างคะก็หนังสือ25 How to นะครับดูบทความออทิสติกอย่างเข้าใจก็สั้นๆนะครับก็คือก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมเข้าใจ mindset ของคนออทิสติกมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงมี mindset แบบนี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้บางอย่างที่เขาทำออกไปเนี่ยที่มันดูผิดแปลกหรือว่ามันดูแบบมันดูไม่โอเคมันดูแบบมันดูบุคลิกแปลกหรือว่ามันดูอะไรที่แบบไม่คนทั่วไปไม่ทำกันเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะแต่เพราะว่าเขาเรียกว่ามีความผกพร่องทางพัฒนาการอย่างหนึ่งนะซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะที่จะเป็นหนังสือที่บอกเช่นเป็น25รวมเรื่องสั้นไม่เชิงรวมเรื่องสั้นประมาณว่ารวม25วิธีนะครับเช่นอยู่กับคนออทิสติกทำไมแบบมีพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมพูดคุยคนเดียวอย่างเงี้ยตัวอย่างทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาไม่ค่อยมีเพื่อนอย่างนี้ทำไมเขาพูดโกหกเป็นไหมหรือว่าเขาพูดอะไรแต่แฟกต์อย่างเดียวอะไรแบบนี้จริงๆเขาโกหกเป็นไหมหรือว่าเอฟจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นอินโทรเวิร์สกับออทิสติกเนี่ยต่างกันอย่างไรเพราะว่าคนที่เป็นออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยที่เป็นน้อยจริงๆเนี่ยบางทีดูตั้งตื่นกับคนที่เป็นบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์สซึ่งความเป็นจริงมันต่างกันครับบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์สก็เป็นแค่บุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์สก็คือเป็นพิภพอย่างนึงเฉยๆแต่ว่าออทิสติกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยากดูไม่เข้าสังคมดูเป็นคนชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันนะครับเป็นคนที่เป็นเล็กๆน้อยๆนี่คือความต่างเพราะว่าออทิสติกเนี่ยโอเคถึงจุดที่เขาเรียกว่าจุดวิกฤตเนี่ยเขาไม่ยืดหยุ่นและเขาไม่ผ่านเรื่องทักษะสังคมในขณะที่คนที่เป็นอินโทรเวิร์ตแค่ว่าเป็นคลิปเฉยอาจจะไม่ชอบเข้าสังคมแต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าสังคมเข้าสังคมได้ตามปกติเพราะว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเขาไม่ได้มีปัญหาด้านทักษะสังคมครับยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์ตุ้ยเป็นไงบ้างคะคนมันก็ถามว่าเราเล่มนี้ครับล่าสุดเนี่ยต่างกันเล่มแรกยังไงครับสำหรับเล่มแรกเนี่ยมันจะเป็นรวมแบบข่าวอยู่กับคนโดยสิ้นอย่างเข้าใจเล่มสองเนี่ยก็จะเป็นแนวเดียวกันก็คือแนวเน้นทำความเข้าใจถึงวัตถุเหมือนกันแต่ว่าเล่มสองเนี่ยจะออกแนวเป็นสตอรี่เทลลิ่งเป็นออกแนวเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าร้อยต่อกันนะมันจะไม่ได้แยกเป็น25วิธีละแต่ว่ามันจะเป็นการเล่าเรื่องรวมเลยนะครับตั้งแต่เด็กประถมวัยก็คือเด็กเล็กก็คือช่วง0-6ปีครับก็คือตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าออทิสติกเนี่ยบางคนมองออกแต่2-3ขวบอะไรอย่างงี้นะจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่โดยที่เน้นไปที่กลุ่มออทิสติกที่เป็นระดับอาการเล็กน้อยนะครับที่เราเรียกว่า mild autism หรือว่า high functioning autism ก็ได้นะหรือว่าเกณฑ์เก่าอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่า Asperger syndrome นะก็คือกลุ่มนี้เหมือนกันจะอยู่ในสเปกตรัมที่เป็นน้อยๆเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็มีซีรีส์นึงกำลังเริ่มต้นฉายคุณดร.วชชัยก็ถ้าอยากเข้าใจพฤติกรรมของคุณหมอเขามากขึ้นนะครับที่เขาว่าทำไมเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยเล่มนี้ตอบโจทย์มากครับเพราะคุณจะมันอธิบายไว้หลายอย่างมากว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ออทิสติกเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นระดับอาการเล็กน้อยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปร้อยคนร้อยแบบซึ่งโอเคนิยามภาพรวมอาจจะสามด้านเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละคนก็จะมีดีเทลที่ต่างกันออกไปอีกทีนึงนะครับก็คือไม่ยืดหยุ่นก็อาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ยืดหยุ่นเรื่องนี้อาจจะเรื่องในโทรศัพท์ติดในโทรศัพท์บางคนอาจจะติดเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างซึ่งแต่ละคนจะต่างกันออกไปครับนะก็เล่มนี้ก็จะทำให้คุณเข้าใจภาพรวมออทิสติกมากยิ่งขึ้นครับเราเป็นการเป็นเรื่องเล่าสตอรี่เทลลิ่งครับครับแนะนำทั้งสองเล่มมานะครับทั้งเล่มที่เป็น How to แล้วก็ Storytelling ด้วยจะได้รู้จักคนที่เป็นออทิสติกมากขึ้นนะครับทุกท่านครับผมไม่แน่ใจว่าเราเผลอโกรธแค้นของคนไปบ้างแล้วหรือยัง
ถ้ามีใครสักคนหรือใกล้ๆท่านเนี่ยแล้วพูดจาแล้วฟังเขาเข้าหูเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีมารยาทนะครับบางทีไม่แน่หรอกเขาอาจจะเป็นคนที่ก็ยังไม่ทราบว่าเขาเป็นได้การที่เราเข้าใจเขาในโลกนี้จะน่าอยู่นะครับต้องขอบคุณหลวงพี่ที่ช่วยมาช่วยเติมจิ๊กซอสำคัญให้คนในโลกนี้อยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับปิดท้ายรายการในวันนี้ก็บอกเวลาไล่หลังมาเต็มทีแล้วนะครับหนังสือทุกเล่มจะไม่เกิดเลยถ้าหากว่าบกไม่เห็นคุณค่าครับคุณเชฟครับนึกอย่างไรครับถึงได้คิดว่าเล่มมีน้องผีเกิดแน่ครับก็เห็นจริงๆแล้วคนจะไม่ยอมบอกคนอื่นว่าตัวเองนะไม่ดีตรงไหนครับแล้วก็เป็นอะไรเพราะว่าสังคมเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่กลัวอายพ่อแม่พี่น้องหรือว่าแม้กระทั่งตัวคนที่เป็นเองก็จะอายว่าเดี๋ยวสังคมจะรังเกียจแต่คุณค่าที่ต้องมีเขามอบให้คนอื่นคือเขากล้าบอกคนอื่นว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นแล้วก็ยอมรับรวมไปถึงครอบครัวด้วยดังนั้นจุดตรงนี้ค่ะจึงทำให้สิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันคือการมอบหรือว่าส่งคุณค่าให้กับผู้อื่นตรงนี้คือเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักอ่านจะได้รับค่ะถ้าในวันนั้นต้องพีไม่เขียนคือแม่เขียนแล้วในวันนั้นครูเชฟไม่เห็นเรื่องราวเหล่านี้จะไม่มีทางถึงผู้ฟังถึงผู้อ่านเลยนะครับต้องขอบคุณขอบคุณอาจารย์เชฟมากเลยค่ะอาจารย์เชฟนี่นะคะคือไม่ว่านักเขียนของเขานะคะจะมีความสามารถด้านใดจะมีจุดเด่นด้านใดนะคะอาจารย์เชฟสามารถที่จะดึงศักยภาพของทุกท่านนะคะขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะเรียกว่าเป็นยูนิคของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์ไรเตอร์โซนนะคะที่สร้างนักเขียนที่สร้างนักเขียนที่มีแรงบันดาลใจนะคะที่จะทำคุณค่าส่งต่อให้กับสังคมนะคะในตอนนี้เห็นว่ามีนักเขียนนะคะอยากติดต่อถึงอาจารย์เจี๊ยบนะคะก็เชิญอาจารย์น้อยเลยค่ะความในใจค่ะความในใจก็จริงๆการเดินทางของดิฉันนะคะจากสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่อยากทำให้นะคะทั้งหมด8เล่มนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะคะสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีบก.คนนี้ไม่มีคุณครูเจี๊ยบนะคะท่านเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งหลายๆอย่างนะคะเป็นการมิตรแท้ซึ่งจะบอกเลยว่าท่านสามารถหาบก.ได้หลายๆที่แต่อันนึงที่ดิฉันขอคอนเฟิร์มด้วยตัวดิฉันเองว่าคุณครูเจี๊ยบท่านน่ารักจริงๆท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครูไม่ว่าท่านมีจุดตรงไหนที่เป็นจุดคุณค่าคุณครูคนนี้สามารถนำพาได้เอามาให้ได้ซึ่งดิฉันก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นกุศลที่ร่วมกันที่ทำหนังสือทั้ง8ได้ของดิฉันซึ่งดิฉันว่าทั้งของพี่เก๋นะคะของจันพี่ตุ้ยนะคะและน้องพีล้วนแต่สร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมซึ่งบุญกุศลนี้ทุกคนรับไปด้วยกันแล้วก็ขอเชิญชวนเชื่อด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะรับแบ่งปันความสุขนี้แล้วก็เดินทางกันอย่างมีความสุขสร้างสรรค์ให้สังคมของเรามีความสุขด้วยกันมันเป็นไม่ได้หรอกที่เราจะสุขคนเดียวแต่ถ้าเราสุขร่วมกันอันนี้ค่ะยิ่งใหญ่และยาวนานและยั่งยืนค่ะขอบคุณมากค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะดร.มอยค่ะน้องพีนะคะมีอะไรกล่าวถึงสำนักพิมพ์และคุณครูของพวกเราคะครับก็จะขอบคุณครูเจี๊ยบนะครับที่รับต้นฉบับเล่มแรกของผมไว้พิจารณาแล้วก็สามารถออกเป็นหนังสือได้จนทั้งวันนี้แล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นคือยืนยันว่าหนังสือของเรานั้นมีคนต้องการจริงคือผมเข้าใจว่ามันค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนังสือแนวนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการตลาดเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำนักพิมพ์อาจจะตัดสินใจยากแต่ว่าคุณเยี่ยมเนี่ยตัดสินใจรับต้นฉบับของผมแล้วก็มองว่ามันสามารถมีประโยชน์ต่อสังคมมอบคุณค่ากับคนอื่นและมองว่ามันเป็นสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยหลายๆคนต้องการจริงต้องการเนื้อหาต้องการคุณค่าของเล่มนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณเทียบเห็นก็เลยตัดสินใจรับต้นฉบับแล้วก็สามารถที่จะตีพิมพ์ออกมาได้แล้วก็ท้ายเนี่ยก็คือสามารถที่จะวางจำหน่ายแล้วก็ขึ้นเบสเซลเลอร์แล้วก็แรกแรกก็ได้รับรางวัลด้วยอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณคุณเทียบเพราะเกิดขึ้นว่าไม่มีคุณเทียบเนี่ยในวันนั้นที่รับต้นฉบับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ออกถึงเมื่อไหร่ครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณคุณเยี่ยมมากครับและก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ไวเตอร์โซแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักเขียนและสำนักพิมพ์ไวเตอร์โซทุกคนครับค่ะชื่นอกชื่นใจมากเลยค่ะโลกนี้จะน่าอยู่สักเพียงใดถ้าทุกคนหันมาใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันและมอบสิ่งดีๆกับสู่สังคมผ่านลิขิตตัวอักษรจากสำนักพิมพ์ไรเตอร์โซค่ะฉันก็ขอจบตรงนี้ไว้เพียงแค่นี้เชิญพิธีกรอาจารย์วาทะสุดท้ายไม่ใช่วาระนะครับวาทะสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ฝากไว้สองเรื่องครับ
เรื่องแรกคือความกล้าหาญชาญชัยนั้นมิได้มีไว้เฉพาะสำหรับทหารหารในยามเป็นต่อกรกับพระศึกเท่านั้นนะครับมีอยู่ในหัวใจทุกคนที่จะกล้าลุกขึ้นรับความจริงและกล้ารับสารภาพเมื่อเราทำอะไรผิดกล้าแก้ไขในสิ่งผิดให้ถูกต้องขึ้นและวาทะที่สองครับที่จะปิดท้ายวันนี้ก็คือว่ามีคำกล่าวว่าปากกาคมกว่าดาบเพราะปากกานั้นสามารถสร้างสันติภาพในสงครามนะครับเลือกใช้ปากกาในเมืองท่านอย่างมีคุณค่าและถ้าท่านสนใจเรื่องการใช้ปากกาให้สร้างคุณค่าได้และท่านโซมเป็นอีกหลังนะครับที่ยินดีต้อนรับผลงานของท่านเสมอนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็กำลังจะขอบคุณผู้จัดนะครับที่ให้เวลามาในวันนี้ที่สำคัญมากคือขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะ